จะแพ้พ่ายขอแค่เพียงระหว่างทางฝันให้ฉันได้อามีเธอให้ฉันได้อามีถามจริงเถอะถามอะไรวะแกเป็นเกย์ใช่ปะตกลงแกเป็นเกย์ปะเนี่ยเป็นล้อเล่นใช่ปะนี่หมอฟันกระดานให้ไปผ่าอยู่เป็นเกย์ไม่ใช่ฟันเกย์อันนั้นไม่ได้เป็นฉันเป็นผู้ชายเว้ยก็เห็นมองผู้ชายนี่ก็จะเบี่ยงเบนซะแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเหอะแกเหอะเป็นทอมหรือเปล่าไม่ได้เป็นเว้ยฉันน่ะชอบผู้ชายอ๋อก็ที่ถามอ่ะก็มีเพื่อนฉันคนนึงอยากรู้จักแกน่ารักหรือเปล่าอ่ะน้อยกว่าฉันนิดนึงงั้นก็คงอัปลักษณ์แล้วอะเฮ้ยนี่แกหลอกด่าฉันเหรอก็เอ้ยอย่าอัปลักษณ์เอ้ยเฮ้ยมากอย่างนี้ใช่ปะเอาดิเอาไงสู้เหรอแกสู้เหรอไม่ได้ไปแล้วชลินเรื่องพุ่มข้าวอะเราตัดสินใจได้แล้วนะว่าไม่ให้ละสิคือที่จริงพุ่มข้าวก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกร้องเพลงยังเพี้ยนอยู่เลยเหรองั้นก็ให้เรามาสิแลกกับนัชชาไหมล่ะไม่เอาอ่ะเราอยากได้พุ่มข้าวมาคู่กับนัชชาเราว่าสองคนนี้น่าจะไปได้ดีคิดเหมือนเราเลยเหรอหรอหรือเพิ่งได้ยินก็คิดขโมยไอเดียกันเปล่าตอนเธอโกหกเธอจะเลิกคิ้วนะไม่จริงอ่ะนี่โกหกสองครั้งติดเลยนะทำไมเราจะไม่รู้คบกันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้คิดจะแย่งนัชชาไปจากทีมเราใช่ไหมเดี๋ยวไม่คือดูนะว่าครั้งนี้เราจะโกหกไหมเรารักเธอนะตัวสำรักใหม่ดูกันเลยวันนี้สับให้ตามอายุก่อนอรุณสวัสดิ์ครับคุณครูชมพู่ อะไรครับครูคริสนี่ครับเข้ามาซะเสียงดังตกใจหมดเลยค่ะแหมทำท่าอย่างกับเห็นพระเลยนะฮะแหมก็โบกเหมือนด้วยอุ๊ยตายถ้างั้นผมเอาใหม่ดีกว่าครับผมไม่ต้องแล้วค่ะอ๋อไม่ต้องเหรอครับเข้ามาเลยค่ะแหมอรุณสวัสดิ์ครับคุณครูชมพู่ Good morning ค่ะครูคริสแหมครูฝรั่งทักเป็นไทยครูไทยทักเป็นฝรั่งเลยนะครับนิดนึงค่ะคือที่ผมมาวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะมาขออุ๊ยครูคะครับรู้นะคะว่าเสน่ห์ดิฉันมันอาจจะทำให้ครูห้ามใจไม่ได้แต่ว่ามันจะมาขอวันนี้คงไม่เหมาะมั้งคะเพราะว่าเรามีครูคนอื่นอยู่ด้วยอะคุณครูครับคะไม่จะมาขออย่างนั้นครับจะมาขอคำปรึกษาโอ้โหได้แหมเล่นมุกก็รู้แหละจะมาปรึกษาเรื่องคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตการแสดงของเด็กๆเขาโอ้ยินดีมากๆค่ะเรื่องการแสดงเด็กๆเรื่องอะไรคะ What
คืออยากจะมาปรึกษาเรื่องของการโปรโมทการแสดงครั้งนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงโปรโมทการแสดงใช่ครับไม่ยากค่ะพื้นฐานเบื้องต้นของหลักชีวิตหลักฮวงจุ้ยโหราศาสตร์เลยนะคะเวทีที่จะเล่นหันทางทิศไหนคะถ้าทางทิศใต้ไม่เหมาะนะคะอันนั้นดวงไม่ดีค่ะแล้วคุณเด็กการแสดงมีกี่คนคุณเอาวันเดือนปีเกิดของเด็กมาให้ดิฉันดิฉันเอาเลขมาบวกกันถ้าเลขออกมาไม่เป็นมงคลอันนี้ผิดถือว่าผิดเลยนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยลายมือก็ไม่เหมือนกันคุณเอาเลยคุณครูครับใจเย็นๆก่อนครับเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องดวงเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับคือผมไม่ได้ปรึกษาเรื่องดวงคือผมจะมาปรึกษาเรื่องของการแสดงกับการโปรโมทจริงๆนะครับคุณครูครูคริสคะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะฤกษ์ยามงามดีสำคัญไหมสำคัญไม่งั้นจะมีไว้ทำไมคะออกรถไม่ดูฤกษ์ยามออกได้ไหมไม่ได้การแสดงก็เหมือนกันค่ะเราต้องดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายมือก็ต้องดูนะคะใบหน้าอ่านตาชีวิตเนี่ยไฟฝีตรงไหนไม่ดีต้องไปเลเซอร์ออกนะคะแล้วก็เรื่องของไพ่ยิปซีวันนี้ครูดูก่อนเลยดีไหมคะไพ่ยิปซีมันสำคัญทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะดวงดาวลัคนาราศีต้องดูดาวดูดาราคุณครูชมพู่พูดถูกครับดูดาวโรงเรียนเราก็มีดาว we have stars ผมรู้แล้วครับว่าเราจะต้องทำยังไงโอ้โหคุณครูครับอ๋อค่ะ thank you very much โอ้ thank you จริงๆเลยครับโอ้โหแบบเอาละที่ครูเรียกทุกคนมาวันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีใครไปกินปลาเค็มมาป่ะจ๊ะไม่ดีนะถ้าไม่ใช่ปลาเค็มก็คงจะเป็นเท้าคนแถวนี้เอาล่ะที่ครูเรียกทุกคนมาวันนี้ก็เป็นเพราะว่าครูคิดว่าก่อนการแสดงเนี่ยนะเราควรจะมีการจัดโปรโมทสักครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยครูอยากจะให้ออดี้เนี่ยเป็นแกนนำออโต้ครับผมออโต้เออนั่นแหละออออะไรสักอย่างละนั่นแหละให้ออโต้นั่นแหละเป็นแกนนำดีไหมดีไหมดีค่ะดีไหมได้ไหมได้ครับยินดีครับยินดีครับผมก็ยินดีเหมือนกันครับเหมือนเป็นการโปรโมททีมผมไปในตัวด้วยครับได้ส่วนของซารีนเนี่ยนะครูว่าน่าจะเอานัชชาเนี่ยนะไปร่วมในทีมด้วยนะค่ะครูได้แน่นอนนึกว่าครูจะไม่ถามหนูซะละโอ้ยถามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอ๊ผมว่านะครับครูครับแล้วถ้าสมมติเราจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมีการถ่ายโปสเตอร์โปรโมทหรือว่ามีมินิคอนเสิร์ตไปด้วยมันก็น่าจะดีนะครับครูนี่ไงนี่ไงเห็นไหมแกนนำตัวจริงโอ้โหพูดยังไม่ถึงนาทีไอเดียพุ่งพลาดคิดกันฟุ้งซ่านขนาดนี้ชอบดีเหมือนกันอ่ะงั้นเราไปทำนะโอเคเออนี่ปืนใหญ่อีกอย่างนึงลืมไปเลยครูว่านะนะพุ่มข้าวที่อยู่ในทีมปืนใหญ่เนี่ยครูอยากให้พุ่มข้าวนะเขาไปมีส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้ด้วยนะนะดีนะดีนะเออดีไหมจ๊ะดีไหมอ้าวเฮ้ยทำหน้าถอดสีครับเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับผมยินดีมากครับชมรมดีครับแน่ใจนะครับมีปัญหาคุยกันได้สบู่มากครับสบายโอเคโอเคอ่ะแล้วก็ตามนี้นะโอเคเรียบร้อยบ้าแล้วมาทำหน้าโรแมนติกใส่นี่นั่งก่อนโอ้โถแม่ทำเป็นนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้พอครูพูดถึงชื่อพุ่มข้าวเนี่ยนะท่าทางเราจะหน้าตาแปลกไปเป็นไรป่ะไม่ครับทุกอย่างโอเคนะโอเคครับชัวร์นะ everything okay โอเคมีปัญหาอะไรคุยกับครูได้นะได้ครับไปแล้วครับครูอยู่กันสองต่อสองแบบนี้พบกันอีกครั้งกับรายการบางกอกนราภาครีพอร์ตวันนี้เราจะมารายงานข่าวเรื่องโอ้ยหยุดกินก่อนได้ไหมจะเข้ารายการแล้วนะก็รายงานไปสิผู้หญิงสมัยใหม่เห็นนะเขาบอกว่าเห็ดยังเหลือยางพร้อมๆกันไม่น่าใช่กินข้าวพร้อมรายงานข่าวเลยนะอีกอย่างผู้หญิงสมัยใหม่แกใช่หรออ่าอ่าตอนนี้นะคะน้องใหม่ของเรียนเรากำลังใกล้เข้ามาถึงนะคะเรียนเราจึงได้มีการจัดการเล็กๆเพื่อโปรโมทของโทรดนตรีเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ได้เดียวเร็วนี้ค่ะเซอร์ไพรส์ราขอจบรายการข่าวเพียงเท่านี้ค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผงซักฟอกตาจระบีซักได้ซักดีซักกี่ทีก็ไม่ออกสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย
ไปไปไหนล่ะฮะพี่อ่ะมีความลับจะบอกเข้าไม้ไก่ดูนี่ดิพี่รู้ว่าใครเขียนอยากรู้ปะอยากรู้แต่คนอย่างพี่ไม่น่าให้อะไรใครฟรีๆก็มีอะไรมาแลกใช่ปะใช่เราอยากได้อะไรอ่ะข้อมูลของน้องนัชชาว่าน้องเขาชอบอะไรแล้วก็สเปคผู้ชายแบบไหนไม่บอกถ้าบอกทีมหนูก็แพ้ดิอ้าวแล้วไม่อยากรู้หรอว่าใครเขียนไม่อยากรู้แหละจริงๆหนูก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วอะแล้วหนูก็รู้แล้วด้วยว่าใครเขียนใครก็พี่ไงดูดิลิควิดยังเปื้อนอยู่เลยโอ้ยอุตส่าห์เตรียมแผนมาดิบดีโอเออย่าร้องนะแต่มันก็เป็นแผนที่น่ารักดีนะไปเล่นบอลต่อแหละบายเฮ้ยอย่างแรกอ่ะพวกเราต้องฝึกร้องเพลงให้ไม่เพี้ยนต้องฟังโน้ตให้ถูกต้องอืมEar pitchingถือว่าสำคัญมากEar pitchingตุ้มหูนี้เกี่ยวอะไรกับโน้ตดนตรีอ่ะEar pitchingฝึกฟังโน้ตไม่ใช่Ear pitchingโอ้ยจะรอดมั้ยเนี่ยเกียรติอะไรคือเกียรติอ๋อไม่มีอะไรเราแค่บอกว่าเราเครียดเริ่มกันเลยเหอะโอเคงั้นตัวแรกนะไอคอนก่อนโน้ตอะไรโน้ตอะไรโน้ตเชิญยิ้มคุ้มค่าแล้วกันลาถูกตัวต่อมาให้คุ้มเข้าก่อนโดทีคุ้มข้าวถูกงั้นอีกตัวฟาฟาฟา F ก็ F ไงถูกแล้วไม่ต้องย้ำหรอกนะเราหมายถึงไอคอนอะได้ F ไปเลยผิดหมดแล้วยังลอกเขาอีกก็ของอย่างนี้มันฝึกกันได้นี่ก็จริงไอคอนฝึกอีกนิดหน่อยก็คงเก่งส่วนพุ่มข้าวก็เหลือเรื่องร้องเพลงให้ไม่เพี้ยนว่าแต่เรื่องพีชพุ่มข้าวนี่ฝึกยอดไปฝึกมาจากไหนเนี่ยพี่ออโต้ฝึกให้เราอะเออฟ้าใสก็เหมือนกันนะเหลือแค่ฝึกความมั่นใจรับรองงานของเราต้องออกมาดีแน่ๆยากเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะอาจารย์คิดเขานัดให้ไปถ่ายรูปโปรโมทอ่ะอ๋อกับพี่ออโต้ใช่ไหมอืมโอเคได้งั้นเราไปนะเอานะเดี๋ยวเราฝึกให้เองมานี่นั่งนี่หนูเล่นเพลงให้ฟังที
เอ้ยนึกออกแล้วเราใช่ไหมเนี่ยที่ไปถ่ายรูปด้วยกันวันนั้นน่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนี่ได้มาโปรโมทด้วยกันเนี่ยต่อไปพี่ก็ต้องขอถ่ายรูปแล้วมั้งเพราะจะต้องดังแซงพี่ไปแน่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะมาแล้วค่ะขอโทษค่ะถ่ายได้เลยนะคะครับเชิญครับเออน้องครับน้องมาอยู่ทางขวาเฟรมดีกว่าครับหนูเหรอคะใช่ครับน้องขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมมันไกลเกินไปอ่ะขยับอีกได้ป่ะครับอีกนิดนึงผมว่าคงได้แล้วฮะเดี๋ยวใกล้มากกว่านี้น้องเขาจะรังเกียจแล้วครับพี่งั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับ1 2 3เปลี่ยนท่าหน่อยครับแล้วน้องผู้ชายอยู่ข้างหลัง1 2 3น้องคนเล็กโอเคนะ1 2 3ไม่มั่นใจอ่ะโอ้โหขนาดนี้แล้วคุ้มค่าสักอย่างน้องพี่อ่ะไม่เคยทุ่มเทอะไรเท่านี้ให้ใครมาก่อนเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะพี่ดอกไม้เนี้ยพี่เอามาให้เพื่อเป็นกำลังใจอ้าวถ้าอยากเปลี่ยนทีมอ่ะบอกพี่นะพี่อยากได้ตัวเราอ่ะมาคู่คุ้มข้าวไปละแรงสมชื่อปืนใหญ่จริงเลยครับพ่อหอมเฮ้ยเรื่องนัชชาเราคิดได้แล้วนะว่าฝันไปเถอะอย่ามาหวังแล้วเราก็รู้ได้ว่าวันนี้เธอไปทำอะไรมาก็แค่เอาดอกไม้ไปให้เฉยๆอ่ะยังมีหน้ามาพูดอีกก็แบบให้เป็นกำลังใจไงคิดอะไรกับน้องเขาบ้างเนี่ยก็แค่อยากได้อ้าวเฮ้ยคือไม่ใช่ได้แบบนั้นคือเราแค่อยากได้มาเข้าทีมไม่ได้อยากได้เป็นแฟนซะหน่อยแฟนน่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงถามจริงๆเถอะตกลงเรายังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมอ่ะคือเห็นทุกอย่างเป็นแค่เกมคือวันนี้ไปถ่ายโปรโมทมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะแต่เหมือนพี่ปืนใหญ่อยากให้เราจับคู่กับนัชชาแต่นัชชาเขาอยู่อีกทีมนี่ใช่แต่เห็นว่าพี่เขาจะชวนให้ย้ายทีมมานะอย่างนั้นไม่โกรธกันแย่เลยแสดงว่าพี่ปืนใหญ่ต้องกำลังมีแผนอะไรแน่ๆแบบนี้ไอคอนที่กำลังพยายามอยู่จะว่ายังไงนะจริงๆแล้วเราว่าไอคอนก็เป็นคนจริงจังนะแค่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกว่าจริงจังอะเหรอไม่แสดงออกว่าคิดอะไรเลยมากกว่า ดึกแล้วอะนอนแล้วนะฝันดีอืมฝันดีนะฝันดีนะอืมฝันดี
จริงๆด้วยเราไปซ้อมบ้านก่อนนะเดี๋ยวสิจะบอกอีกทีนะถ้าชอบน้องเขาจริงๆอ่ะเราช่วยได้แต่ต้องมีข้อแม้บางอย่างนะก็วันนี้นะจ๊ะเด็กๆเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเรื่องแรกเป็นเรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่อยากให้เด็กไทยอย่างพวกเราพูดกันเป็นสักทีนั่นก็คือเรื่องของเวลานั่นก็คือ time ซึ่งวันนี้เนี่ยนะจะมาเล่าเรื่องกันก่อนวันก่อนครูไปเจออะไรรู้ไหมไปเจอฝรั่งถามพี่น้องชาวไทยคนหนึ่ง excuse me what time is it now ซึ่งก็แปลอะไรกี่โมงแล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยคนนี้ดูนาฬิกาตัวเองแล้วก็นั่งคิดตอนนั้นเป็นเวลา 8:15 ไงนั่งคิดขอจะพัดทุทะขอจะพัดทุขดพับพัดขอจะดูเองแล้วกันนะคืออะไรพวกเราตกใจน้องๆนึกออกไหมถ้าไปถามเวลากับคนไทยพี่ขาตอนนี้กี่โมงแล้วคะดูเองแล้วกันนะดูแล้วก็รู้สึกนี่ปากรู้ข่าวยังพี่ตื่นจากคู่นัดฉากคุ้มข่าวเฮ้ยเขาว่าไงอ่ะแล้วที่เราพยายามกันอยู่อ่ะนี่สองคนเนี่ยคุยอะไรกันนี่เป็นเวลาเรียนไม่ใช่เวลาคุยใช่ไหมจะไปคุยก็ไปคุยร้านกาแฟขอโทษครับนั้นผมขอแชทคุยกันแทนได้ไหมยังคุยยังไม่จบเลยตาหลบขำเหรอเรื่องแค่นี้ขำโอ้เด็กๆตาหลบสนุกขอโทษครับผมสำนึกแล้วครับเรียนต่อนะเอาละครับ7:11ครับเด็กๆคุณเรียนถามตัวหนึ่ง7:11ถ้าเจ็ดโอ้โหไม่ลงนี่ดูพี่คนนี้สายยามันก็ผงาดรถเฮ้ยเล่นเก่งเลยเนี่ยเอามือบ้างดิวะตายเว้ยเฮ้ยนัชชาเฮ้ยมันโกงกันนี่ว่ะดิวะนี่มึงชอบน้องนัชชาจริงนี่ว่ะก็ใช่ดิวะนัชชาไม่เชื่อมึงหรอกอยากอยู่กับเพื่อนๆผู้ชายมั้งดิเอาเลยจะนั่งจะนอนก็ได้รับสบายนี่เราไอคอนใช่ไหมอ๋อผมไอคอนเซอร์เฮ้ยไอ้นี่หน่วยก้านดีนะเราอะถ้าเกิดว่าเล่นดนตรีไม่รอดเนี่ยนะมาเล่นเมียกลกับพี่ก็ได้กลดูพี่นี่ถ้าเกิดว่าเองเล่นในแบบนี้นะรับรองสาวติดตรึงมาสักตัวกูยังไม่เห็นเลยเห็นจีบแต่เซรีนเนี่ยมันจะ3ปีแล้วเองไม่มีทีท่าจะได้เลยแค่วตลอดว่ะ
นี่อย่ามาขัดดิวะเผื่อมันจะมีใครหลงเข้ามาชมรมกูบ้างผมขอคิดแป๊บนะพี่อ่ะหลายพี่เอาไปถ้าเกิดว่าเองอยากสนใจเนี่ยนะก็ติดต่อมาแล้วกันขอบคุณนะครับที่ให้โทรศัพท์ผมไอ้บ้าให้ไลน์ไม่ได้โทรศัพสวัสดีครับสวัสดีนี่เลยวันนี้เนี่ยนะพี่เตรียมของมาให้เองเยอะแยะแล้วล่ะอ่ะเอาไหนเลือกเอาก่อนอื่นนะพี่ผมขอถามก่อนว่าผมอ่ะจะเก่งทางด้านนี้ได้ปะเฮ้ยมันต้องได้ดิวะของทุกอย่างเนี่ยมันต้องได้รับการฝึกฝนด้วยมาพี่จะโชว์อะไรให้เองดูก่อนพี่มีไพ่อยู่4ใบใบหนึ่งเป็นยุงที่เหลือกระดาษปากพี่จะเอายุงเนี่ยนะคว่ำไว้วางไว้ตรงนี้แล้วค่อนตบดูเฮ้ยเป็นยังไงล่ะสุดยอดเลยพี่ยังไม่จบนะเว้ยนี่ทีนี้เนี่ยนะพี่จะเอายุงเนี่ยเอาไว้ใบบนแล้วพอพี่วางปุ๊บเองตบแรงๆโอเคนะอ่ะตบแรงๆเฮ้ยไม่มาว่ะเปิดดิยุงตายฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะเฮ้ยผมขออีกทีผมขอถ่ายลง Facebook ขออีกทีเฮ้ยนี่เองจะถ่ายทำไมนักหนาวะมาฝึกก็ฝึกดิเอาไหนเอองั้นผมขอคนนี้แล้วกันเฮ้ยที่เล่นนี้ให้ดูหน่อยดิมือใหม่อย่างเองเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากบิกินิ่งชุดว่ายน้ำอ่ะนะนั่นบิกินิ่งอ๋อเหรอเฮ้มาเริ่มจากการกรีดไพ่
ชิญทำเลยเหรออ๋อนะลองดูรอบไหมกันเสริมรออยู่ไม่หรอกนั่นไงสงสัยเปลี่ยนใจมาแล้วของเราเองแหละโดนตามไปซ้อมการแสดงโปรโมทอ่ะเราไปก่อนนะขอโทษด้วยนะไปแล้วนะไม่ใช่สวยจังหูเนี่ยหมายถึงว่าสวยจริงๆเลยนะเต้นสวยอะไรเงี้ยบ้าเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะขอโทษค่ะล้อเล่นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะซ้อมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยดูไหมได้ค่ะมาการกระชื้อบรรจุเอาไว้โอเคไหมโอเคค่ะมา1 2 3การกระชื้อบรรจุเอาไว้ในกล่องอยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีๆสะอาดจะแค่นี้และความรักช่วยจริงให้เธอคนนี้ให้เธออ้าวไม่เป็นไรมาเร็วมาซ้อมกันมาเร็วงั้นเอาอีกทีนะครับผมโอเคไปการแค่เชื่อบรรจุเอาไว้ในกล่องอย่าเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีๆอาจจะแค่นี้ละความรัก USB ให้เธอคนนี้คุ้มค่าทำไมไม่ร้องเนี่ยหนูร้องไม่ได้อะค่ะเป็นว่าพี่หรือเปล่าเปล่าค่ะงั้นเราไม่ร้องอีกทีนึงนะโอเคไปด้วยกันนะครับไปการถ้าเชื่อบรรจุเอาไว้ในกล่องอยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีๆแต่อาจจะแค่นี้หนูขอโทษค่ะหนูร้องไม่ได้จริงๆครั้งหน้าจะซ้อมมาให้มากกว่านี้นะคะขอตัวค่ะอ้าวเดี๋ยวพุ่งข้าวเป็นอะไรอ่ะ
าจจะเป็นเพราะพี่มั้งคุณพี่มากนะครับเออแต่ผมอ่ะรู้แล้วว่าผมอ่ะไม่ได้ชอบสิ่งนี้แน่ๆเฮ้ยทำไมวะนี่เอ็งก็ทำได้เลยนี่เออไม่ใช่ครับพี่คือผมอ่ะรู้แล้วว่าผมยอมล้มเหลวในสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักผมจะฝึกดนตรีเพื่อคนที่ผมชอบเออยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะครับที่เป็นทางผ่านให้ผมทางผ่านอีกแล้วกูเออแกเมื่อวานเว้ยพี่ปืนใหญ่อ่ะเหมือนจะจีบฉันวะหึงฉันเหรอหึแสดงว่าหึงพี่ปืนใหญ่อืมเฮ้ยจะบ้าเหรอโอ้ล้อเล่นมาล้อเล่นล้อเล่นฉันมีความลับจะบอกอยากรู้ปะอยากรู้ดิงั้นไม่บอกแหละมันก็ไม่อยากรู้แล้วไม่อยากรู้แล้วหรอมันก็ไม่รู้จะบอกไปทำไมอ่ะอะไรของแกวะเนี่ยเอาใจย่างจริงเลย เออบอกก็ได้บอกว่าคนที่ชอบแกอยู่กลุ่มนู้นคนมีตั้งเยอะคนไหนวะอ่ะอยากรู้ไหมล่ะโอ้ยเล่นแล้วนะเว้ยเขาว่ากันว่าถ้าเราอ่ะชอบใครอ่ะให้เขียนชื่อคนคนนั้นจนปากกาหมึกหมดแล้วคนนั้นอ่ะก็จะหันมาชอบเราจริงเหรอไม่รู้อ่ะเราดูหนังใหม่ทีอ่ะเราได้หนังสำเร็จไหมสบายเลยได้เป็นแฟนกันเราเนี่ยหลับสบายเลย ลองไปทำตามดูดิลองไปทำตามดูนะอ้าว come in สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีมาเป็นไงบ้างก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับผมเดี๋ยวก่อนไม่ถึงไหนเนี่ยคืออะไรงานซ้อมดนตรีด้วยนะใช่ครับเฮ้ยจะบ้าแล้วโอ้ my god งานมันจะอีกไม่กี่วันแล้วนะพ่อหนุ่มทราบครับครูเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องจะมาปรึกษาครูครับเรื่องอะไรครับคือผมเคยเป็นแฟนกับพุ่มข้าวสาเหตุที่ผมเล่นดนตรีก็เพราะว่าผมชอบเขาผมก็เลยเริ่มเล่นดนตรีเพราะว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่พุ่มข้าวรักมากจนวันหนึ่งครับเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กันผมก็เลยขอพุ่มข้าวเป็นแฟนโดยที่สุดท้ายแล้วผมกลับเป็นฝ่ายที่หนีมากรุงเทพเพราะว่ามีโอกาสที่ดีโดยที่ทิ้งพุ่มข้าวเขาไว้โดยไม่ทันได้บอกเลิกครับเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับครูนี่ออโต้นี่แสดงว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การซ้อมดนตรีของเราเนี่ยไปไม่ถึงไหนใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้นะครูบอกเลยว่า you have to be optimistic มันแปลว่าเราจะต้องมองเรื่องในแง่ดีนะเฮ้ยไม่แน่ออโต้นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ไปพูดคุยกับเขาปรับความเข้าใจกับเขาแต่เรื่องแรกเลยคือใช้เหตุการณ์ครั้งนี้โอกาสครั้งนี้เนี่ยไปปรับความเข้าใจกับเขาก่อนเออดีไหมดีครับเออครับเอามามองหน้าเป็นปลากัดนี่นั่งอยู่ทำไมอ่ะไปสิ
เออได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับผมโอกาสไม่เคยรอใครเด็กสมัยนี้ชักช้าไปดิเอ้าสวัสดีครับไปแล้ววันนี้วันนี้เจอกันขอบคุณครับFacebook ของเขาอยู่ทุกวันโดเรมีฟาโซลาทีโดไม่เหมือนทุกวันดูนี่สิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะตั้งใจฝึกซ้อมดนตรีเพื่อเป็นที่หนึ่งในชมรมดนตรีของโรงเรียนบางกอกนานาภาคและเพื่อเป็นที่หนึ่งในใจพุ่มข้าวที่เขามาชอบอ่ะแหมแค่อกหักไม่เห็นจะต้องปิดบังกันเลยหนูขอกลับก่อนนะคะคือผมอยากจะขอลาออกจากชมรมดนตรีครับเฮ้ยบังคับเชื่อบังจุเอาไว้ก็โตคงดื่มนมทุกวันวิ่งตามเธอยังไม่ค่อยทันเธอช่างดูแข็งแรงและสดใสอารมณ์เธอก็ดีกับคนทั่วไปไม่ว่าพบเจอใครไม่ต้องหลายใบชมว่าเธอนั้นดีกันประจำก็คิดมาแล้วจึงอยากเอาของมาให้เธออยากมาสนองหัวใจ